อยู่กับเราตัวเป็นๆแล้วนะครับกับเรื่องไฟฟ้า High Performance จากค่าย Great Wall Motor นั่นก็คือเจ้า Ora Good Cat GT นะครับผมนนไอมดนะครับวันนี้อาสามาพาชมรอบคันว่ามีไฮไลท์เด็ดที่แตกต่างจากรุ่นก่อนๆยังไงแล้วก็จะพามาทดสอบสมรรถนะการขับขี่นะครับว่าเจ้าเหมียวแมวดีในร่างดุตัวนี้นะครับจะจัดจ้านแค่ไหนไปชมกันครับอย่างที่ได้ทราบกันนะครับว่า Ora Good Cat ทั้ง3รุ่นก่อนหน้าได้เปิดตัวตั้งแต่เดือนตุลาคมในปีที่ผ่านมานะครับกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยอดจองและการซื้อนะครับและตัวนี้นะครับ Ora Good Cat GT ก็เป็นอีกรุ่นที่เปิดตัวต่อมานะครับเพิ่งถูกเผยโฉมครั้งแรกในประเทศไทยในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับในประเทศไทยใช้ชื่อว่า Ora Good Cat GT แต่รู้ไหมครับว่าที่จีนใช้ชื่อว่ามู่หลานนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวพลิ้วไหวและดุดันนะครับเรามาดูครับว่าสเปคของเจ้าตัวนี้ครับจะเป็นยังไงกันบ้างและมาชมการทดสอบสมรรถนะการขับขี่ไปพร้อมๆกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วตามมาชมกันครับเรามาชมดีไซน์ภายนอกของ Ora Good Cat GT กันนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นก่อนๆนั้นก็คือชุดแต่งรอบคันนะครับที่มาพร้อมกับสีอัลฟาเกรย์ตัดกับสีแดงนะครับสิ่งที่โดดเด่นนะครับนั่นก็คือสเกิร์ตรอบคันนะครับที่ให้ลวดลายคาร์บอนไฟเบอร์มาเรามาดูตรงกันชนหน้ากันนะครับก็จะเป็นลวดลายคาร์บอนไฟเบอร์ที่ยื่นออกมาเหมือนกันนะครับตัดด้วยโลโก้ GT สีแดงที่ให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมากกว่านั้นจะมีช่องดักลมที่ในรุ่นก่อนหน้านะครับจะเป็นแค่ลวดลายรังผึ้งธรรมดานะครับความเจ๋งของช่องดักลมตัวนี้นะครับมันสามารถให้ลมผ่านได้จริงๆนะครับซึ่งลมก็จะทะลุมาซุ้มล้อข้างหน้าตรงนี้นะครับช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกได้นะครับผมสำหรับล้อนะครับ Ora Good Cat GT ให้ล้ออลอยมาขนาด18นิ้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเล่นสีทูโทนสีเงินและสีแดงเป็นลวดลายก้านคู่นะครับทั้งหมด5แฉกถ้าเรามองไปลึกไปกว่านั้นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนั่นก็คือคาลิปเปอร์เบรกก็จะเป็นสีแดงมาให้เลยทำให้มีความสปอร์ตและดุดันไม่ว่าจะขับขี่หรือจอดสีแดงก็เด่นชัดออกมาเลยนะครับตั้งแต่ซุ้มล้อนะครับลาดยาวมาจนถึงข้างๆรถจะเห็นได้ว่าจะเป็นสเกิร์ตชุดแต่งลายคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันนะครับอีกหนึ่งจุดที่เป็นจุดเด่นของ Ora Good Cat GT เลยนั่นก็คือสปอยเลอร์ GT ที่เด่นสง่าอยู่ตรงนี้นะครับนอกจากจะสวยงามดุดันแล้วยังช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกเวลาเราขับขี่ความเร็วสูงได้ด้วยนะครับลาดยาวมารอบคันนะครับก็จะเห็นบัมเปอร์ข้างหลังหรือว่าชุดกันชนหลังนะครับก็จะเป็นการตกแต่งลวดลายคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันและก็มีดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ที่ตัดด้วยสีแดงที่โดดเด่นนะครับนอกจากที่จะดูดีเหมือนกันแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกเช่นกันนะครับต่อมาอีกหนึ่งไฮไลท์เลยก็คือโลโก้ GT ตัวนี้นะครับในส่วนของโลโก้ก็จะมีคำว่า GT ติดมาด้วยนะครับเล่นเป็นสีแดงที่โดดเด่นทำให้ผู้ใช้ถนนข้างๆนะครับรู้ว่าเราขับ Ora Good Cat GT อยู่นั่นเองครับด้วยชุดแต่งรอบคันทั้งหมดนี้นะครับทำให้เจ้า Ora Good Cat GT นะครับมีความกว้างและความยาวที่มากขึ้นนะครับความยาวมากขึ้นถึง19มมและความกว้างเพิ่มมา23มมครับแต่ความสูงและฐานตัวล้อก็มีขนาดเท่ากับรุ่นก่อนๆนะครับสำหรับการตกแต่งภายในนะครับอย่างแรกที่เข้ามาแล้วโดดเด่นมากๆนั่นก็คือการตกแต่งในแบบสีทูโทนนะครับซึ่ง Ora Good Cat GT เขาจะมีสีภายในนะครับเพียงสีเดียวนั่นคือสีดำตัดกับสีแดงนั่นเองนะครับอย่างที่ได้เห็นก็จะเป็นทริมสีดำและสีแดงตัดมามีการเล่นได้นะครับในคอนโซลข้างหน้านะครับพวงมาลัยก็ตัดด้วยสีแดงข้างบนเช่นกันแต่ยังคงเป็นก้านคู่เหมือนกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆใน GT นะครับก็คือเบาะครับปักคำว่า GT ทั้ง4ที่นั่งเลยนะครับแล้วที่เท่ไปกว่านั้นแล้วให้ความสปอร์ตเลยนั่นก็คือในเรื่องของเข็มขัดครับที่จะให้เป็นเข็มขัดสีแดงทั้ง5ที่นั่งเลยนะครับส่วนเบาะนะครับก็เล่นเป็นสีทูโทนเหมือนครับเป็นสีดำสีแดงแต่จะไม่มีการเย็บตะเข็บเป็นสีแดงซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างตอนที่ขึ้นมาในรถคันนี้ก็คือปุ่มตรงนี้นะครับปกติในรุ่นก่อนๆ นะครับจะเป็นปุ่ม ESP สามารถสั่งเปิดปิดได้แต่ในรุ่น Ora Good Cat GT นะครับจะเป็นปุ่มสั่งการฝาท้ายไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็สามารถกดสั่งการเปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้เลยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมรู้สึกชอบมากๆตอนได้เห็น Ora Good Cat GT ครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์นะครับนั่นก็คือนี่ครับที่บังแดดนะครับเขาจะให้ไฟนะครับส่องสว่างมาให้ด้วยผมคิดว่าตรงนี้ครับจะถูกใจกับคุณผู้หญิงที่ต้องการจะแต่งหน้าในรถก่อนจะออกเดินทางแน่นอนครับ
มากกว่านั้นนะครับใน Ora Good Cat GT ยังให้เบาะนวดไฟฟ้านะครับมาถึง2ที่นั่งเลยนะครับทั้งคนขับและคนนั่งด้วยในรุ่นก่อนนะครับ500 Ultra จะมีเพียงแค่คนขับเท่านั้นครับเบาะที่นั่งของคนขับนะครับก็จะให้เบาะไฟฟ้ามาสามารถปรับได้6ทิศทางนะครับและยังไม่พอนะครับฝั่งคนนั่งนะครับก็ให้เป็นระบบปรับไฟฟ้าแล้วนะครับทั้งหมด4ทิศทางครับเรียกได้ว่าออปชั่นอินทีเรียคันนี้ครบมากๆเลยนะครับและหนึ่งสิ่งที่ Ora Good Cat GT ให้มาและน่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Launch Control นะครับ Launch Control นะครับคือระบบที่จะช่วยออกตัวนะครับให้เสถียรมากที่สุดโดยที่เราสามารถใช้ความเร็วสูงได้และตัวรถนะครับก็จะไม่ปัดนั่นเองนะครับวิธีการตั้งค่า Launch Control นะครับให้เราไปปิดตัว ESP ก่อนนะครับวิธีการที่เราจะปิดโหมด ESP ได้นะครับให้เข้ามาที่เมนูนะครับไปที่การตั้งค่ารถยนต์ครับกดที่การควบคุมรถนะครับแล้วก็จะมีให้ปิดระบบ ESP ตรงนี้ครับพอเราปิดเสร็จแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนไปที่โหมดสปอร์ตครับหลังจากไปที่โหมดสปอร์ตแล้วนะครับให้เราเหยียบเบรกให้มิดเลยพร้อมกับเหยียบคันเร่งค้างไว้นะครับแล้วระบบก็จะขึ้นว่าพร้อมใช้งาน Launch Control แล้วนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าทาง Instructor นะครับเขาไม่แนะนำให้ใช้ระบบนี้ในการทดสอบครั้งนี้ครับแบตเตอรี่ของ Ora Good Cat GT นะครับเป็นชนิด NMC เหมือนกับรุ่น500 Ultra นะครับความจุจะอยู่ที่ 63.139 กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะที่สามารถวิ่งได้ตอนหนึ่งการชาร์จนั่นก็อยู่ที่480กิโลนะครับเรียกได้ว่าตามมาตรฐาน NEDC ครับผม AC on board นะครับสามารถชาร์จได้สูงสุด 6.6 กิโลวัตต์ชาร์จจาก 0 ถึง 100% นะครับภายใน8ชั่วโมงDC on board นะครับสามารถรองรับการชาร์จสูงสุด60กิโลวัตต์จาก0ถึง 80% ภายใน60นาทีและจาก 30% ถึง 80% ชาร์จได้ภายใน40นาทีครับในการทดสอบการขับขี่ Ora Good Cat GT ในครั้งนี้นะครับเริ่มต้นจากศูนย์ GWM สาขา ATTU Park ไปยังร้านอาหารมุมอร่อยศรีราชาระยะทางทั้งหมดนะครับ79กิโลเมตรตอนที่ผมได้ลองขับบนทางด่วนนะครับผมรู้สึกว่ารุ่นนี้นะครับค่อนข้างนิ่งเลยครับถ้าเทียบกับรุ่น500 Ultra อย่างเห็นได้ชัดเจนครับตัวนี้นะครับมาพร้อมมอเตอร์เดี่ยวนะครับส่งกำลังไปยังล้อคู่หน้านะครับพละกำลังสูงสุด171แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรท็อปสปีดนะครับทำได้152กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำ0ถึง100ได้ภายใน 8.5 วินาทีครับจากความรู้สึกที่ได้ขับจากบนทางด่วนก็รู้สึกว่าบอดี้โรหรือว่าความโค้งเคงครับน้อยกว่าตัว Ora 500 Ultra ที่ได้เคยทดสอบขับขี่มานะครับน่าจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากขึ้นถึง45กิโลนะครับแล้วก็แอโรไดนามิกนะครับหรือว่าค่าแรงเสียดทานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้รู้สึกว่าเวลาขับความเร็วสูงมั่นใจกว่าตัวรุ่น500 Ultra นะครับตอนนี้นะครับอยู่เส้นทางขับวนรอบอ่างเก็บน้ำบางพระนะครับก็ปรับนะครับตั้งค่ามาที่โหมดสปอร์ตแล้วก็พวงมาลัยโหมดสปอร์ตเหมือนกันนะครับเรามาดูกันว่าการเข้าโค้งแล้วก็ใช้ความเร็วประมาณ 80-100 สมรรถนะของเจ้าตัว Ora Good Cat GT จะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกที่ขึ้นมาบนรถ Ora Good Cat GT นะครับผมก็จะปิดโหมดตัวช่วยให้อยู่ในเลนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเบียดออกนอกเลนหรือเราอยากจะเข้าโค้งอะไรนะครับมันก็จะช่วยดึงกลับเข้ามาทำให้รู้สึกว่ามันแอบน่ารำคาญไปนิดนึงครับทำให้เราไม่ได้รู้สึกถึงสมรรถนะที่แท้จริงนะครับผมก็เลยปิดตัวนั้นไปนะครับแล้วก็ระบบเจเนเรตพลังงานไฟฟ้านะครับก็เปิดให้เป็น0นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะปรับไปให้อยู่ในแบบเจเนเรตพลังงานน้อยที่สุดนะครับโอเคปรับการกู้คืนพลังงานไปที่ต่ำแล้วนะครับสังเกตได้ว่าเวลาปล่อยคันเร่งนะครับรถจะไหลไปนะครับอย่างที่เราได้ทราบไปนะครับว่าพอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วแบตเตอรี่จะอยู่ข้างใต้ของรถเรานะครับทำให้กาวเคลียร์แลนซ์จะอยู่ติดพื้นมากๆเวลาเข้าโค้งแล้วบอดี้โรจะน้อยจากเมื่อกี้ที่ได้เข้าโค้งมานะครับรู้สึกว่ามั่นใจนะครับแล้วก็แทบจะไม่โยนเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับคันนี้จะเป็นการเข้าโค้งแบบที่กระชับแล้วมีความนิ่มนิดๆครับเรียกว่าจะหนึบกว่าแต่ว่าในรุ่น3รุ่นก่อนนะครับหรือว่ารุ่น500 Ultra ที่เคยขับมายังรู้สึกว่าจะมีความย้วยและโยดกว่าเวลาเข้าโค้งเร็วๆแล้วใช้อัตราเร่งสูงนะครับต้องบอกเลยครับว่า Ora Good Cat GT เนี่ยทำได้ดีกว่ามากครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองโหมดออโต้กันนะครับว่า
ระบบเขาจะแปรผันการขับขี่ให้เราได้ดีแค่ไหนครับจะสังเกตได้ว่าพอปล่อยคันเร่งแล้วนะครับเขาจะปล่อยให้มีการรีเจนไฟฟ้านะครับกลับไปมากกว่าที่เป็นโหมดสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงล่างจะมีความเบาแล้วก็จะมีความโยนๆเริ่มกลับมาแล้วนะครับถ้าไม่ใช่โหมดสปอร์ตนะครับในส่วนของเรื่องอัตราเร่งนะครับที่เพิ่มมา28แรงม้านะครับตอนแรกคิดว่า28แรงม้าอาจจะไม่มากพอเท่าไหร่นะครับแต่พอมาขับจริงแล้วรู้สึกว่ามันก็เพียงพอนะครับกับการขับในชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าถ้าต้องการที่จะเร่งแซงหรือว่าต้องการจะใช้ความเร็วสูงนะครับถือว่าวากูแคท GT คันนี้นะครับตอบสนองได้ทันทีเลยครับมาลองแซงรถคันข้างหน้าดูนะครับ3 2โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้นะครับจับความเร็ว50นะครับขึ้นมา100แบบไวๆเลยครับถือว่าทำให้รู้สึกเร้าใจเลยครับเดี๋ยวนี้ขนาดโหมดออโต้นะครับเดี๋ยวจะเราขอลองเร่งแซงในโหมดสปอร์ตอีกสักครั้งนึงนะครับว่ามันจะแตกต่างแค่ไหนเรียกได้ว่าจากที่ลองแซงในโหมดสปอร์ตเมื่อกี้นะครับอัตราเร่งใกล้เคียงกับปรับเป็นโหมดออโต้เลยนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าโหมดออโต้ถือว่าอัจฉริยะมากๆครับพอเรากดไปปุ๊บเขาก็จะแปรผันให้เป็นเหมือนโหมดสปอร์ตเลยนะครับส่วนเมื่อกี้นะครับได้ทดลองตัวระบบคันเร่งอัจฉริยะนะครับหรือว่า One Pedal นะครับของเจ้าตัว Oracle Cat GT นะครับในเส้นทางที่เป็นหมู่บ้านนะครับก็รู้สึกว่าถือว่าควบคุมได้ง่ายนะครับถ้าเทียบกับคันที่ผมเคยได้ขับมาแต่ยังแอบรู้สึกว่าพอเวลาเราปล่อยคันเร่งนะครับน้องเขาจะปล่อยหน่วงน้อยกว่าหลายๆค่ายนะครับทำให้รู้สึกว่าบางทีถ้าเราใช้ความเร็วสูงอาจจะต้องแอบไปเติมเบรกเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ได้ขับเจ้า Oracle Cat GT มาในวันนี้นะครับผมรู้สึกประทับใจมากๆนะครับและต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์กว่าที่ผมคาดมากๆไม่ว่าตอนที่เข้าทางโค้งนะครับหรือว่าใช้ความเร็วผมต้องบอกเลยว่ามั่นใจกว่า Oracle Cat รุ่นก่อนๆมากเลยนะครับในเรื่องของการบอดี้โรลนะครับก็น้อยลงและเวลาเข้าโค้งก็รู้สึกว่ามันหนึบและเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นและแอโรไดนามิกที่ให้มานะครับส่วนในเรื่องของอัตราเร่งนั้นเรียกได้ว่าเพียงพอมากๆนะครับแต่อาจจะไม่ถึงขั้นกับหลังติดเบาะนะครับแต่ว่าเพียงพอในทุกการที่จะเร่งแซงหรือว่าจะต้องการใช้ความเร็วสูงนะครับถ้าถามผมนะครับว่า Oracle Cat GT คันนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้า1คันนะครับ4เซกเมนต์ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่และรูปร่างที่ดูสปอร์ตและดุดันนะครับผมบอกเลยว่า Oracle Cat GT คันนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ว่าจะขับในเมืองก็สบายขับทางไกลก็สามารถเร่งแซงได้ทันใจแน่นอนครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของเจ้า Oracle Cat GT นะครับอาจจะต้องอดใจรออีกนิดนึงครับเพราะว่าทาง Gate Wall Motor นะครับเขาจะได้เปิดในเรื่องของราคาและวันที่ในการจองเร็วๆนี้นะครับและนี่ก็คือการทดสอบสมรรถนะการขับขี่และการพาชมเจ้า Oracle Cat GT ในวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะให้ประโยชน์ในการพิจารณาในการซื้อเจ้า GT ของทุกคนได้นะครับวันนี้ผมนนท์ไอมดนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ